ในช่วงนี้ครับนอกจากช่องของเราฮะจะมีงาน DIY ซ่อมบ้านทำสิ่งต่างๆในบ้านแล้วนะครับก็ยังมีรีวิวเพิ่มเติมมาครับนอกจากรีวิวแกดเจ็ตนะต่างๆที่ผมเคยรีวิวแล้วก็รีวิวพวกอุปกรณ์งานช่างครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็จะรีวิวของที่ซื้อมาใช้ในบ้านด้วยนะครับเป็นพวกเครื่องไฟฟ้าต่างๆครับที่มาที่ไปครับคือไมโครเวฟตัวเก่าที่บ้านเนี่ยใช้มา10ปีแล้วครับก็เสียไปเรียบร้อยครับก็เลยสั่งไมโครเวฟตัวใหม่มาสำหรับวันนี้ครับไมโครเวฟตัวใหม่ของผมส่งมาเรียบร้อยแล้วจาก Lazada อีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ครับไมโครเวฟชาร์ปรุ่นอะไรวะตัวนี้ครับไมโครเวฟชาร์ป R2002FS นะครับมาแกะกล่องดูเลยครับอ๋อสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสั่งครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งเองก็ได้เลยนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงก็เนื่องจากกล่องมันใหญ่มากครับดังนั้นฮะก็ขอแกะตรงนี้เลยละกันนะครับผมถามว่าเอ๊ะทำไมต้องสั่งรุ่นนี้ฮะมันถูกที่สุดครับแกะออกมาครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับจากบริษัทชาร์ปประเทศไทยนะครับมีล้อหมุนมานะครับมีจานนะครับเป็นจานแก้วนะครับมาให้แล้วก็ตัวไมโครเวฟโอ้สวยทีเดียวสวยทีเดียวนี่ครับตัวไมโครเวฟก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยนะใครที่เป็นครัวบิวอินครับเอาไปใส่ที่บ้านนะมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมครับซึ่งใส่กับครัวบิวอินได้พอดีเลยแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือสีครับตัวนี้เป็นสีเทาครับฟอนต์กระจกสีดำครับก็ดูทันสมัยดีนะที่สำคัญคือราคามันไม่แพงนะสำหรับคนที่ซื้อไมโครเวฟนะครับผมแนะนำอย่างนึงเลยนะพยายามซื้อรุ่นที่เป็นปุ่มหมุนแบบอนาล็อกครับแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเสียยากครับพวกปุ่มดิจิตอลเนี่ยจริงๆแล้วมันเสียง่ายกว่านะก็อย่างตัวเก่าเนี่ยปุ่มไม่เสียนะครับแต่ว่ามันไม่ร้อนแล้วครับตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด20ลิตรนะครับแล้วก็กินไฟอยู่ที่1270วัตต์ครับแล้วก็ให้กำลังไฟที่ออกมาเป็นไมโครเวฟเนี่ยที่800วัตต์ฮะน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ 11.5 กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นไมโครเวฟไซส์เล็กครับเหมาะกับใช้ในบ้านในอพาร์ตเมนต์ในคอนโดนะฮะแล้วก็บ้านครอบครัวเล็กๆอย่างเราครับฝานะครับเป็นที่ด้ามเปิดด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเข้ามาวัสดุทั้งหมดนะครับก็เป็นโลหะนะครับพ่นสีแต่ว่าตัวฝาด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นแก้วกับพลาสติกโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าMicrowave Sharp R220FS นะครับก็ถือว่าเป็นของดีราคาประหยัดครับใครอยากได้ก็ไปสั่งเองจาก Lazada ได้เลยนะครับตัวนี้ซื้อมาใช้ครับลองให้ดูแล้วใช้งานได้จริงๆครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ